สวัสดีค่ะช่องรดาชีวิตในต่างแดนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้พิรดาจะพามาเดินป่านะคะเป็นป่าสนที่ประเทศอังกฤษค่ะบรรยากาศสวยงามว่างๆวันหยุดก็จะมาเดินป่าหาเห็ดป่าแล้วก็ชมธรรมชาติค่ะคือมันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงที่ได้เดินป่านะคะมันเป็นป่าที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นโดยเฉพาะฤดูซัมเมอร์ค่ะอีกอย่างมันก็เป็นการออกกำลังกายอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาพบปะหรือเดินป่าเดินธรรมชาติเห็นนกเห็นต้นไม้สวยๆเห็นกระรอกแล้วก็เก็บเห็ดไปด้วยค่ะเพื่อนเจอแล้วค่ะเห็ดนี้จะเป็นเห็ดเกาลัดค่ะสีของเขาก็จะสีน้ำตาลเข้มเหมือนเกาลัดเลยค่ะลูกเกาลัดนะคะทานอร่อยค่ะเห็ดชนิดนี้ค่ะกรอบแล้วก็หวานถ้าใครชอบทานเห็ดนะคะเห็ดนี้ก็จะเป็นเห็ดที่แกงอร่อยและก็แนะนำให้ทานค่ะมันจะเป็นรสชาติที่เป็นส่วนตัวแล้วก็อร่อยมากๆยังบอกไม่ถูกค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาเดินป่าสนอีกนะคะวันนี้ป่าสนค่ะแต่ก็อาจจะมีเห็ดนะคะเพื่อนๆสักสองดูก่อนเนาะลมเย็นสบายมากเลยค่ะอันนี้กระท่อมน้อยคอยรักค่ะเพื่อนๆจังเป็นกระท่อมน้อยเคยรักนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิรดามาหาเห็ดค่ะตรงนี้มันก็ยังไม่ขึ้นนะคะหน้ามันยังไม่มาค่ะแต่นี่คือกระท่อมน้อยคอยรักนะคะที่เห็นมีคนเข้ามาสร้างเอาไว้ค่ะก็นั่งชมธรรมชาติค่ะเพื่อนๆก็เสียงต้นไม้เสียงลมแสงแดดค่ะวันนี้เรามาหาเก็บเห็ดป่ากันค่ะเพื่อนๆมีความสุขอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองนะคะเป็นบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อจิตใจค่ะเอาละค่ะเราไปหาเก็บเห็ดต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้มันจะเป็นป่าสนนะคะที่กว้างแล้วก็มันง่ายที่จะเห็นเห็ดค่ะเพราะว่ามันเป็นป่าที่ไม่รกนะคะเรามองไปนี่จะเห็นเห็ดตั้งอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวโฆษณาก่อนโฆษณาว่ามาชมป่าเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายรูปจะคล้องพร้อมได้เดี๋ยวนี้ยังไงชมสูดอากาศจากธรรมชาตินะคะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศดีมากเลยเราต้องใช้เวลาให้มันมีคุณค่าค่ะตามมาเก็บเห็ดกับพี่รดาเลยค่ะเพื่อนๆพิรดาขอบคุณมากมายนะคะที่ให้พลังแรงใจกันเสมอมาหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบป่าสนที่อังกฤษค่ะเห็ดที่ได้มาก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นปีแล้วก็เขากำลังจะขึ้นมาไม่เยอะค่ะมีอยู่ห่างๆค่ะก็มีโอกาสก็ได้ถ่ายรูปเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆค่ะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้พิรดาก็จะขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ